ถ้าเราทำช่อง YouTube แนวรวมเพลงต่างๆเราจะสามารถทำได้ไหมผิดกฎ YouTube หรือเปล่าแล้วเราจะได้เงินหรือเปล่าครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้ออยากเป็น YouTuber ต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTubeช่อง Godzilla Music ถามว่าอาจารย์ถ้าหนูจะทำรวมเพลงลงใน YouTube เนี่ยจะทำได้ไหมต้องบอกก่อนนะครับคลิปนี้มาจากความรู้และประสบการณ์นะครับพี่น้องท่านไหนเห็นต่างอย่างไรก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผมนะเนื้อหาแนวรวมเพลงเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบมากครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ยอดวิวเยอะมากๆเลยจากตัวอย่างคลิปนี้ครับกดไปถึง11ล้านวิวหลายคนครับอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะตรงคำอธิบายใต้วิดีโอเนี่ยครับมีคำว่า license by นะครับอันนี้คือหมายความว่าเจ้าของคลิปเนี่ยอนุญาตให้ใช้ฟรีหรืออย่างไรคำตอบคือไม่ใช่ครับผมอันนี้คือการติดลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับเมื่อเราทำช่องรวมเพลงแล้วเนี่ยครับเราก็จะมีโอกาสที่โดนติดลิขสิทธิ์แน่นอนครับแต่เจ้าของลิขสิทธิ์ครับเขาสามารถทำอะไรกับเราได้หลายอย่างเช่นอยากจะสั่งลบคลิปนั้นทันทีเลยหรือว่าอาจจะลบไม่พอแล้วสั่งทำโทษด้วยก็ได้นะครับหรือว่าบางครั้งเลยครับเขานะครับลบเฉพาะเสียงอย่างเดียวก็เป็นไปได้แต่สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่เขาทำกันส่วนใหญ่ก็คือเขาอนุญาตให้เราใช้ได้ครับโดยจะมีคำว่าไลเซนส์ YouTube นั่นแหละที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับแต่รายได้ทั้งหมดเขาจะขอเข้ากระเป๋าตัวเองนั่นเองครับผมนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราเห็นช่องรวมเพลงต่างๆลงใน YouTube ยังคงอยู่ได้ทั้งๆ ที่ผิดลิขสิทธิ์เพราะเจ้าของลิขสิทธิ์เขาเอารายได้ทั้งหมดเข้ากระเป๋าของตัวเองนั่นเองนะครับแล้วอย่างนี้ครับเจ้าของช่อง YouTube เนี่ยรวมเพลงจะทำไปเพื่ออะไรนะครับนะจากที่ผมสังเกตแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ครับเขาอาจจะทำไปเพื่อสะสมจำนวนคนดูหรือคนติดตามแล้วก็สะสมยอดวิวครับเพื่อรับลงโฆษณาต่างๆลงไปในช่องเขาหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาอาจจะขายช่องทิ้งก็อาจจะเป็นไปได้ครับผมนี่คือเป้าหมายของคนทำนั่นเองนะครับพี่น้องท่านไหนครับดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอย่างไรก็สอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมาตอบคำถามให้นะครับช่วงนี้เรียกได้ว่าโอ้โหหนาวสุดๆเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมไปว่ายน้ำมาตื่นมาน่าจะแข็งตายแล้วนะครับนะไม่เคยเจอเลยหนาวอะไรสักขนาดนี้นะหรือว่าผมแก่แล้วก็ไม่รู้นะครับและช่วงนี้นะครับวิกฤตกลับมาอีกแล้วทุกคนก็เทคแคร์ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับผมก็เป็นห่วงทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมเราจะสู้ไปด้วยกันเหมือนเดิมทุกๆวันครับขอบคุณมากครับ